สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งวันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวครับครูยังมีครูอีกท่านนึงครับครูชื่อครูภากรอุปการแก้วครับครูอาทิตย์ครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้นะครับเรียนในเรื่องที่นักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะเคยไปสถานที่แห่งนี้ครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องตลาดครับเราไปดูจุดประสงค์กันเลยนะครับข้อที่1 นักเรียนอธิบายความหมายของตลาดทางเศรษฐศาสตร์ได้ข้อที่2 นักเรียนวิเคราะห์ประเภทของตลาดและข้อดีข้อเสียของตลาดแต่ละประเภทได้ข้อสุดท้ายข้อที่3 นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องตลาดครับนี่นะครับก็เป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อเรื่องตลาดจากครั้งก่อนเราเรียนเรื่องปัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดความต้องการในการขายสินค้าข้อที่1 นะครับเรื่องราคาราคาเนี่ยถ้าราคาสูงความต้องการขายก็จะสูงถ้าราคาต่ำความต้องการขายก็จะต่ำยังจำได้ไหมเอ่ยต่อมาข้อที่2ต้นทุนการผลิตถ้าต้นทุนการผลิตต่ำผู้ขายก็จะต้องการขายมากเพราะว่ายิ่งขายมากก็จะได้กำไรต่อมาข้อที่3เทคโนโลยีในการผลิตข้อที่4นโยบายและเป้าหมายของผู้ผลิตอย่างเช่นผู้ผลิตเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะต้องขายให้ได้กี่กล่องหรือว่าให้ขายได้กี่ชิ้นอันนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายต่อมาข้อที่5จำนวนผู้ขายในตลาดข้อที่6การคาดคะเนราคาในอนาคตข้อสุดท้ายข้อที่7นโยบายของรัฐครับต่อมาเรามาดูภาพแรกเลยนะครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยครับนักเรียนภาพอะไรครับครูภากรครับนักเรียนครับภาพนี้ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยนักเรียนก็จะเป็นภาพที่นักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช่ไหมล่ะครับภาพนี้ก็คือภาพตลาดนัดนั่นเองครับครับจะเห็นได้ว่ามีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยตั้งเต็นท์ขายเยอะแยะมากเลยครับตลาดนัดต่อมาภาพที่2ครับภาพอะไรครับครูภากรครับภาพนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับการซื้อขายหรือว่าเป็นการขายผลไม้นั่นเองครับครับเป็นภาพตลาดการเกษตรขายผลไม้ครับต่อมาภาพที่3ครูภากรครับภาพนี้คือภาพอะไรครับครับนักเรียนครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยภาพนี้นะครับก็จะมีอะไรเอ่ยมีเรือมีน้ำใช่ไหมครับก็จะเป็นตลาดน้ำนั่นเองครับครับตลาดน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเวลามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็มักที่จะชอบมาเที่ยวตลาดน้ำครับถือว่าเป็นตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับและตลาดมีความสำคัญต่อเราอย่างไรครับนักเรียนครูให้เวลาคิดนะครับครูภากรครับตลาดมีความสำคัญอย่างไรครับครับแน่นอนครับเวลาที่นักเรียนเดินเที่ยวตลาดใช่ไหมครับนักเรียนจะไปทำอะไรครับนอกจากการเดินดูก็จะเป็นการเลือกซื้อสินค้าใช่ไหมครับความสำคัญของตลาดนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่ผู้คนไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันใช่ไหมครับครูอาทิตย์ครับถูกต้องครับครูภากรก็บอกว่าตลาดเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าให้ผู้คนเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยกันนักเรียนคิดอย่างนี้หรือเปล่าครับต่อมานะครับเรามาดูความสำคัญของตลาดต่อผู้บริโภคกันตลาดช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าได้ตามความได้อย่างหลากหลายทั้งยี่ห้อและก็ราคาทำให้มีความสะดวกสบายในชีวิตและได้รับความสนุกเพลิดเพลินในการเดินเลือกของในตลาดครับต่อมาความสำคัญของตลาดต่อผู้ผลิตนะครับ
ตลาดจะช่วยให้ผู้ผลิตทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยจะนำข้อมูลความต้องการแจ้งให้ผู้ผลิตทราบเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทำให้ขายสินค้าได้หมดครับไม่ตกค้างต่อมาความสำคัญตลาดต่อประเทศชาติตลาดช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพราะมีการขยายปริมาณการผลิตสินค้าเกิดการจ้างงานผู้คนมีงานทำมีรายได้มีการขยายตัวและการส่งออกทำให้รายได้เนี่ยเข้าสู่ประเทศครับนี่นะครับก็เป็นความสำคัญของตลาดทั้งต่อผู้บริโภคทั้งต่อผู้ผลิตแล้วก็ต่อประเทศชาติครับต่อมาเรามาดูความหมายของตลาดกันครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปว่าตลาดเนี่ยเป็นสถานที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนความหมายอาจจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูความหมายที่ชัดเจนกันเลยนะครับว่าตลาดตามความหมายทั่วไปเนี่ยหมายความว่าอย่างไรตลาดถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นชุมชนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอาจจะมีทุกวันหรือตามวันที่กำหนดก็ได้ครับต่อไปนะครับเป็นตลาดตามคำนิยามของทางเศรษฐศาสตร์ครับก็คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ที่แน่นอนไม่จำเป็นที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องมาพบกันโดยตรงครับนี่นะครับเป็นความหมายคำนิยามของตลาดทางเศรษฐศาสตร์ครับตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือ 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ว่ายังไงบ้างครับครูภากรครับนักเรียนครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็จะให้คำนิยามว่า 1. มีจำนวนผู้ซื้อผู้ขายในตลาดเป็นจำนวนมากครับ 2. สินค้าในตลาดนั้นมีลักษณะเหมือนกันทุกประการครับ 3.ผู้ขายนะครับแต่ละรายไม่สามารถกำหนดราคาขึ้นเองได้ครับและต้องขายสินค้าตามราคาตลาดเท่านั้นครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองนึกดูนะครับว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์นักเรียนเคยพบเคยเจอหรือเปล่าครับลองพูดคุยกับเพื่อนได้เลยนะครับมีไหมครับครูอาทิตย์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวแต่มีตลาดที่ใกล้เคียงกันที่เรียกว่าตลาดสมบูรณ์ก็อย่างเช่นตลาดการเกษตรครับที่ขายสินค้าเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นขายผักหรือว่าตลาดที่ขายผลไม้อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันเลยนะครับด้านผู้บริโภคราคาสินค้าที่ถูกกำหนดขึ้นในสภาพการแข่งขันเป็นราคาที่ไม่สูงมากนักเนื่องจากมีการแข่งขันกันผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าได้ตรงความต้องการของตนเองมากขึ้นต่อมาข้อดีของผู้ผลิตทำให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตนเองเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ก็อย่างเช่นตลาดการเกษตรครับมีคนมาขายพืชผักจำนวนมากเราก็ต้องปรับปรุงพืชเราต้องปรับปรุงผลไม้ของตัวเองเนี่ยทำเองก็ได้สามารถขายกับแข่งกับรายอื่นได้ครับครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับถือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดในอุดมคติอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่พบในตลาดที่ใกล้เคียงก็คือตลาดสินค้าเกษตรหรือว่าพืชผักครับต่อมาตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนักเรียนปลายทางอ่านดังๆพร้อมครูเลยนะครับว่า3ประเภทนี้มีอะไรบ้างข้อที่1ตลาดผูกขาดประเภทที่2ตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายข้อที่3ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับนักเรียนเคยได้ยินคำเหล่านี้หรือเปล่าครับครูภากรเคยได้ยินไหมครับครับสำหรับครูนะครับก็ได้ยินคำเหล่านี้มาบ่อยนะครับแต่สำหรับนักเรียนเนี่ยอาจไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันครับว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อหาอย่างไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับครับตลาดผูกขาด
มีคำนิยามไว้ว่านะครับตลาดที่มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียวก็คือมีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นครับที่เป็นเจ้าของ2ไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้เลย3ไม่จำเป็นต้องโฆษณาการขายมากนักข้อที่4ผู้ผลิตหรือผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาสูงครูภกรรู้จักตลาดผูกขาดอะไรบ้างครับครับนักเรียนนะครับช่วยครูคิดหน่อยนะครับว่าตลาดผูกขาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเอ๊เขาบอกว่าเป็นตลาดที่มีผู้ขายรายเดียวใช่ไหมครับลองคิดดูซิว่าสินค้าหรืออะไรนะครับที่มีผู้ขายแค่เจ้าเดียวรายเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนเลยเอ๊ตามความคิดของนักเรียนคิดออกหรือยังครับของครูคิดออกได้หนึ่งอย่างแล้วครับนั่นก็คือไฟฟ้านั่นเองครับนักเรียนไฟฟ้าเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของก็คือใครครับเดี๋ยวให้ครูอาทิตย์เฉลยดีกว่าครับครูภกรบอกว่าการไฟฟ้าถูกต้องครับการไฟฟ้ามีผู้ผลิตเพียงเจ้าเดียวคือรัฐบาลแล้วก็ไม่มีการไฟฟ้ายี่ห้ออื่นหรือว่าการผลิตผู้ผลิตรายอื่นที่จะมาผลิตไฟฟ้าแข่งกับรัฐบาลข้อนี้ก็จะไม่มีก็เป็นคำตอบที่ครูภกรเนี่ยยกตัวอย่างมาถูกต้องครับคือการไฟฟ้าคือตลาดผูกขาดครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าในตลาดผูกขาดกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นสินค้าตลาดผูกขาดครับต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยครับต่อมานะครับการประปานครหลวงที่ใช้ในพื้นที่ปริมณฑลหรือว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่ใช้กันตามภูมิภาคของไทยต่อมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็โรงงานยาสูบครับนี่นะครับทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดครับรู้หรือไม่ครับว่าตลาดผูกขาดในประเทศไทยส่วนมากเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะมีหุ้นส่วนในการลงทุนเนี่ยอยู่ในปริมาณที่มากกว่า 50% ครับจึงถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวอย่างตลาดผูกขาดครับต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของตลาดผูกขาดนะครับข้อดีในกรณีของสินค้าที่ใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลอย่างเช่นการรถไฟการไฟฟ้ารัฐมักจะเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้าและบริการเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะตั้งราคาสูงจนทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเดือดร้อนรัฐจึงต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ต่อมาข้อเสียของตลาดผูกขาดข้อที่1ผู้ซื้อนะครับไม่มีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการมากนักเนื่องจากมีเพียงเจ้าเดียวต่อมาข้อที่2ยิ่งระดับการผูกขาดมากการผลิตอาจไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีผู้แข่งทางด้านการค้าครับต่อมาตลาดผู้ขายน้อยรายข้อที่1ตลาดที่มีผู้ขายหรือผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายข้อ2สินค้ามักมีความคล้ายคลึงแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวข้อที่3การแข่งขันนะครับมักเน้นการโฆษณานะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายต่อมาข้อที่4ผู้ผลิตมีอำนาจกำหนดราคาพอสมควรครับครูภกรรู้จักตลาดอะไรบ้างครับที่เป็นตลาดผู้ขายน้อยรายครับนักเรียนช่วยคิดไปกับครูด้วยนะครับว่าตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะครับลองคิดดูซิว่าคนที่เป็นเจ้าของสินค้านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับคิดออกหรือเปล่าครับตอนนี้ครูคิดออกอยู่หนึ่งอย่างครับนักเรียนก็จะเป็นสินค้าที่เป็นยี่ห้อของน้ำอัดลมครับน้ำอัดลมสีดำครับนักเรียนนักเรียนลองนึกดูนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนดูนะครับว่าน้ำอัดลมสีดำเนี่ยที่เราพบเจอในตลาดเนี่ยใช่เป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายหรือไม่ครับครับครูอาทิตย์ครับเมื่อกี้นะครับครูภกรก็ได้ยกตัวอย่างน้ำอัดลมสีดำไปนะครับนักเรียนลองสังเกตครับว่าน้ำอัดลมสีดำเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างเยอะหรือเปล่า
ถ้าไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันเลยนะครับตัวอย่างที่1ปูนซีเมนต์นักเรียนอาจจะเห็นว่าปูนซีเมนต์ในตลาดในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณไม่กี่ยี่ห้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับ1ถึง2 3ยี่ห้อนี่นะครับก็เป็นตลาดผู้ขายน้อยรายต่อมาสินค้าที่2เครือข่ายโทรศัพท์มือถือนี่นะครับก็เป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในตลาดของประเทศไทยครับต่อมาน้ำมันเวลาเราเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยก็จะมีให้เลือกไม่กี่ปั๊มครับก็จะมีปริมาณนี้นะครับต่อมาการบริการสายการบินครับในประเทศไทยก็จะมีสายการบินประมาณเท่านี้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งหนังสือพิมพ์นักเรียนเคยอ่านหนังสือพิมพ์บ้างไหมเอ่ยครูภากรครับครูภากรเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมครับครับในสมัยถ้าย้อนไป10ปีที่แล้วครับหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อคนไทยมากเลยครับนักเรียนแต่ปัจจุบันนี้คนไทยเปลี่ยนการบริโภคนะครับจากหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มาเสพสื่อโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับซึ่งหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้หายไปไหนครับนักเรียนมันก็เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเข้าไปอยู่ในเว็บอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยครับที่มีไม่กี่รายครับต่อมาเรามาดูข้อดีและก็ข้อเสียของตลาดผู้ขายน้อยรายกันเลยนะครับการที่มีผู้ขายจำนวนน้อยและมีอำนาจในการกำหนดราคาสูงทำให้ผู้ขายสินค้าในด้านการบริการหรือราคาเนี่ยเพื่อดึงดูดผู้บริโภคจึงทำให้เกิดการขายที่ตัดราคากันซึ่งจะเป็นโอกาสทองของผู้บริโภคครับที่ได้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการในราคาที่ไม่สูงมากนักต่อมาข้อเสียการที่มีผู้ขายจำนวนน้อยและมีอำนาจทางตลาดสูงอาจทำให้ราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นได้เนื่องจากมีผู้ขายที่จำนวนไม่มากนักอาจจะกำหนดราคาเองครับต่อมานะครับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับข้อที่1เป็นตลาดที่มีผู้ขายหรือผู้ผลิตจำนวนมากข้อที่2สินค้าคุณภาพไม่ต่างกันมากใช้แทนกันได้ข้อที่3การแข่งขันมักจะเน้นการส่งเสริมการขายการโฆษณารวมไปถึงการแข่งขันในด้านราคาครับครูภากรรู้จักสินค้าอะไรบ้างครับในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับครับสินค้านะครับที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับก็จะเป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำมันพืชนะครับก็จะมีหลากหลายเลยครับนักเรียนและนักเรียนคิดได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวครูแอบบอกใบ้นิดนึงนะครับให้นักเรียนเตรียมไว้เลยนะครับว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเดี๋ยวครูอาทิตย์มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับยาสีฟันเลยยาสีฟันนักเรียนจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยมียาสีฟันที่หลากหลายยี่ห้อให้เลือกสรรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยี่ห้อที่สำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่จัดฟันนะครับแล้วก็มีปริมาณที่หลากหลายทั้งรสเล็กรสใหญ่มีเยอะแยะมากมายครับต่อมานะครับสบู่ครับสบู่ในตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกสรรครับทั้งสีชมพูสีขาวหรือว่ากลิ่นครูภากรรู้จักกลิ่นอะไรบ้างครับในสบู่ครับสบู่ที่ครูใช้นะครับนักเรียนนักเรียนไม่ทราบไม่รู้ว่าจะใช้เหมือนครูบ้างหรือเปล่านะครับกลิ่นที่ครูใช้ก็คือจะเป็นกลิ่นกุหลาบครับนักเรียนถ้าได้ใช้แล้วก็จะหอมสดชื่นทั้งวันเลยครับครับสบู่ก็เยอะแยะมีทั้งกลิ่นทั้งสีให้เลือกมากมายนะครับต่อมายาสระผมหรือว่าแชมพูครับในตลาดก็มีเยอะแยะให้เลือกเหมือนกันครับทั้งเหมือนกันกับสบู่เลยครับทั้งสีทั้งกลิ่นก็มีหลากหลายทั้งช่วยบำรุงผมแห้งเสียทั้งให้ผมนุ่มสลวยทั้งช่วยเร่งให้ผมยาวมีหลากหลายยี่ห้อเลยครับ
ต่อมาครีมทาผิวหรือว่าโลชั่นนะครับในตลาดก็มีเยอะแยะมากมายครับต่อมาเข้าสู่กิจกรรมของพวกเรานะครับครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมาคนละ5ชิ้นครับข้อนี้ไม่ยากนะครับเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราให้นักเรียนเนี่ยเปิดสมุดแล้วก็จดเลยครับ5ชิ้นมีอะไรบ้างปรึกษากับเพื่อนๆได้หรือว่าถ้ายังไม่ครบสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้ครับ
ครับนักเรียนครับสินค้าที่นักเรียนได้เขียนลงในสมุดนั้นมีอะไรบ้างครับสำหรับครูนะครับนักเรียนก็จะเป็นสินค้าที่ครูใช้ในชีวิตประจำวันของครูนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันน้ำมันพืชน้ำตาลมีอะไรอีกครับสบู่และสุดท้ายก็คือยาสระผมหรือว่าแชมพูนั่นเองครับครับต่อมาเรามาดูข้อดีและข้อเสียนะครับของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับข้อดีเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อมีการแข่งขันในการขายการผลิตให้มีคุณภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการครับเนื่องจากแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะแข่งขันการผลิตเพื่อให้สินค้าตัวเองขายดีทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพพร้อมกันไปด้วยครับต่อมาข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดการที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายแข่งขันกันในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าของตนจึงต้องมีการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการโฆษณานะครับแต่ต้นทุนการโฆษณาเขาบอกว่ามักจะไปเพิ่มอยู่ในราคาสินค้าทำให้ราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นได้ครับเนื่องจากผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยก็ต้องการให้สินค้าของตัวเองเนี่ยขายได้มากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการโฆษณาเยอะๆการโฆษณาก็จะบวกไปในราคาสินค้าด้วยครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเล็กๆน้อยๆกันนะครับชื่อว่าท้าสมองประลองปัญญาครูมีภาพให้นักเรียนดูทางด้านขวาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดว่าภาพเป็นสินค้าของตลาดอะไรภาพแรกคือภาพอะไรครับนักเรียนครูภากรครับการรถไฟแห่งประเทศไทยถือว่าอยู่ในตลาดไหนครับครับนักเรียนเดี๋ยวข้อนี้เรามาดูเฉลยกันเลยนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าจะต้องอยู่ในตลาดอะไรครับใช่แล้วครับต้องอยู่ในตลาดผูกขาดนั่นเองครับข้อต่อไปเลยครับครูอาทิตย์ต่อมาข้อที่2นักเรียนเห็นเป็นอะไรเอ่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนักเรียนช่วยคิดหน่อยครับว่าอยู่ในตลาดอะไรตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครูให้เวลาคิดแป๊บนึงครับข้อนี้นะครับนักเรียนภาพที่ครูอาทิตย์นำให้ดูนะครับนั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเจ้าของนะครับเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับแสดงว่าจะต้องอยู่ในตลาดใดครับนักเรียนตลาดผูกขาดหรือเปล่าตลาดผู้ขายน้อยรายไหมหรือจะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับนักเรียนสามารถตอบขึ้นมาได้เลยนะครับใช่แล้วครับการไฟฟ้านะครับก็จะอยู่ในตลาดผูกขาดนั่นเองครับนักเรียนและข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนักเรียนมองออกหรือเปล่าว่าคืออะไรนั่นก็คือยาสีฟันแปรงสีฟันนั่นเองใช่ไหมครับถ้าแปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยมีสินค้าชนิดนี้เนี่ยเยอะมากเลยครับนักเรียนในตลาดถ้ามีอยู่เยอะสินค้านี้มีอยู่เยอะในตลาดแสดงว่าจะเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดใดครับระหว่างตลาดผู้ขาดตลาดผู้ขายน้อยรายหรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผู้ขาดครับข้อนี้ง่ายมากครับใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเองครับและอีกข้อนึงครับครูแถมให้อีก1ข้อครับนักเรียนนั่นก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองครับนักเรียนหนังสือพิมพ์เนี่ยจะอยู่ในตลาดอะไรครับตอบมาเลยครับนักเรียนข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับใช่แล้วครับหนังสือพิมพ์นะครับก็จะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายนั่นเองครับถ้านักเรียนตอบถูกทั้ง4ข้อตบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับครับจบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมท้าสมองประลองปัญญาไม่ยากเลยนะครับ
ข้ามาสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายลักษณะของตลาดทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ผมยกตัวอย่างสินค้าลงแล้วก็ทำในใบงานเรื่องตลาดครับเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะของตลาดทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ผมยกตัวอย่างสินค้าลงในใบงานเรื่องตลาดต่อมาสำหรับคุณครูปลายทางนะครับข้อที่1คุณครูแจกใบงานเรื่องตลาดและอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังข้อที่2ให้คุณครูให้เนี่ยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานได้ข้อที่3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมครับครูให้เวลาทั้งหมด15นาทีครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย
เป็นยังไงบ้างครับใบงานของครูไม่ยากเลยใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จหมดทุกคนแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยเก็บรวบรวมให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกสมองปรงปัญญาเรื่องตลาดกันนะครับครูมีข้อสอบเล็กๆน้อยๆมาเพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียนจำนวน2ข้อว่านักเรียนเนี่ยยังจำได้หรือเปล่าครับข้อที่1ข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดครับกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปางองูครีมทาผิวแชมพูนักเรียนช่วยคิดหน่อยนะครับไม่ยากเลยครับข้อนี้ครูภากรครับข้อนี้ควรที่จะเฉลยข้อไหนครับครับนักเรียนครับก่อนที่จะเฉลยนะครับเรามาดูก่อนว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดผูกขาดนั้นถ้านักเรียนยังจำได้นะครับที่ครูอาทิตย์ได้สอนไปนะครับนักเรียนก็จะรู้เลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยสินค้าในตลาดผูกขาดนะครับก็เป็นสินค้าที่มีเจ้าของเพียงรายเดียวเท่านั้นครับไม่มีสินค้าใดมาทดแทนได้นะครับตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ย 1. ไฟฟ้าใช่ไหมครับ 2. การประปาก็คือน้ำนั่นเองนะครับหรือจะเป็น 3. รถไฟนักเรียนคิดอะไรออกได้อีกบ้างครับงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยครับนักเรียนข้อนี้นะครับเฉลยคอควายครับถูกต้องเก่งมากครับการไฟฟ้าแล้วก็การประปาครับถือว่าเป็นสินค้าในตลาดผูกขาดครับต่อมาข้อที่2สินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายครับกอไก่ยาสระผมคอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่งองูสายการบินครับให้นักเรียนไปทางช่วยคิดด้วยนะครับถ้าคิดยังไม่ออกสามารถปรึกษากับเพื่อนๆได้ครับข้อนี้ควรเฉลยข้อไหนครับครูภากรครับเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวเลือกกันก่อนนะครับนักเรียนคำถามถามว่าสินค้าใดใช่ไหมครับอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายใช่ไหมครับกอไก่ยาสระผมยาสระผมนั้นอยู่ในตลาดอะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเองครับขอไข่การไฟฟ้าการไฟฟ้าคือตลาดผู้ขายน้อยรายหรือเปล่าครับการไฟฟ้าก็อยู่ในตลาดผูกขาดนั่นเองครับข้อควายสบู่สบู่เนี่ยจะอยู่ในตลาดอะไรครับซึ่งสบู่เนี่ยจะเราจะพบมากเลยใช่ไหมครับในท้องตลาดแสดงว่าอยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับและแน่นอนครับสุดท้ายงองูสายการบินครับแสดงว่าสายการบินเนี่ยจะต้องอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายอย่างแน่นอนครับเฉลยนะครับตอบสายการบินครับเก่งมากครับเป็นไงบ้างครับ2ข้อนักเรียนตอบถูกทั้ง2ข้อหรือเปล่าถ้าตอบถูกนะครับเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยนะครับจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเรื่องตลาดตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็นตลาดผูกขาดก็คือมีเจ้าของเพียงรายเดียวครับต่อมาตลาดผู้ขายน้อยรายก็คือมีผู้ขายที่ไม่เยอะมากต่อมาตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่มีผู้ขายจำนวนมากการขายก็จะเน้นการโฆษณามีหลากหลายยี่ห้อให้พวกเราเนี่ยเลือกให้พวกเราคัดสรรครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในเรื่องเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าแต่มีสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมด้วยนะครับก็คือฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าให้นักเรียนเนี่ยไปเอาฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าของอะไรมาก็ได้ครับนำมาโรงเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าครูให้พวกเราเนี่ยนำฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยมาทำอะไรครับ
ำหรับวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ